12กรกฎาคมซ้ายมือเจริญศักดิ์อ่อนเนื่องจำนงหรือเกียรตินครชนขวามือดวงสมพงษ์ปอพงษ์สว่างมวยคู่นี้พบกันที่เวทีราชดำเนินครับสวมกางเกงสีแดงครับเจริญศักดิ์เกียรตินครชนเดิมนั่นแหละครับวันนี้สวมสีเสื้อของอ่อนเนื่องจำนงมวยเมืองชนอายุ24ปีกางเกงน้ำเงินนี่ทางจอมชิดแหลมฟ้าผ่าครับลูกพี่ของเจริญศักดิ์อ่อนเนื่องจำนงกางเกงน้ำเงินนั้นมวยเชียงยืนมหาสารคามนะครับดวงสมพงษ์ปอพงษ์สว่างสิทธิ์รักของจ่าตุ๊กอายุ23ปีครับอ่อนกว่ากางเกงสีแดง1ปีขึ้นมาท่านชมให้กางเกงสีน้ำเงินครับใหญ่กว่ายาวกว่าสูงกว่าครับได้เปรียบ 3-2 เจริญศักดิ์มวยแข้งซ้ายนี่จ่าตุ๊กนะครับกำลังจะเป็นผู้จัดการแชมป์โลกครับโตโต้กำลังจะชิงแชมป์โลกวันที่19นะครับเดือนกันยายนก็ยังจดๆจ้องๆกันอยู่มวยซ้ายกับมวยขวาครับกรรมการเฉลิมประหยัดทรัพย์ก็บอกว่าออกอาวุธกันซะบ้างเล่นกำลังภายนอกกันบ้างอย่ามาสบตาเล่นแต่กำลังภายในกันอย่างเดียวแฟนมวยเขาชอบดูการสู้กันด้วยกำลังภายนอกไม่ชอบกำลังภายในก็เคาะด้วยแข้งกันเบาๆทีนึงก่อนเจริญศักดิ์เป็นมวยโชคเกมรับดีครับแข้งซ้ายนี่เตะเร็ววางแข้งดูครับแม่พูดปุ๊บโชว์ปั๊บเลยรวมสมพงษ์เลยมีทุกลูกแม่เล่นทัดมาลาเลยครับมัดเท้าเข่าศอกมวยของค่ายจ่าตุ้นี่อีสานล้วนๆครับจ่าตุ้นี่คนอยุธยาแต่ว่าลูกทีมของจ่าตุ้นี่อีสานล้วนๆภาคอื่นไม่เอาครับเหมือนคนใหม่เมืองคอนครับภาคใต้อย่างเดียวครับเรียกว่าสตอเพียวๆก็งั้นเถอะการตั้งค่ายแล้วเลือกนักมวยภาคใดภาคหนึ่งโดยเฉพาะนั้นเรื่องอาหารการกินทำง่ายครับหมดยกที่หนึ่งถ้าเอาทั้งนักมวยภาคใต้ด้วยอีสานด้วยเหนือด้วยนี่บางทีการทำอาหารนี่ทำลำบากที่จะให้ถูกปากกับทุกคนนะครับก็มีขั้นตอนที่ยุ่งยากดังนั้นก็ภาคใดภาคหนึ่งล้วนเหมือนคุณใหม่ครับใต้ล้วนๆจากตู้ก็อีสานเนื้อยกที่2ครับก็3-2เหมือนเดิมครับกางเกงสีน้ำเงินได้เปรียบอยู่นะครับเดินขยับมาเจริญศักดิ์ก่อเจาะยางสักทีแรงครับลูกนี้ดวงสมพงษ์คืนมาด้วยพับนายยิงขวาทีหนึ่งเอาครับเจาะยางทีหนึ่งเจริญศักดิ์กางเกงสีแดงเนี่ยครับตัวสูงสุด 100,000 ครับดวงสมพงษ์ 80,000 วางแข้งทีหนึ่งดวงสมพงษ์ก็ชวนทะเลาะกับตัวใหญ่กว่าถีบเสกทีหนึ่งอ้าวครับอีกคนยังเจาะยางอีกคนหนึ่งก็ยังเดินทื่อไม่สะทกสะท้านวางแข้งสักทีหนึ่งวางนิ่งนิ่งครับเป็นต่ออยู่นะครับกางเกงน้ำเงินเนี่ยเจาะยางอีกแล้วครับแหมวันนี้เน้นเจาะยางอย่างเดียวครับไม่ทราบว่าเจริญศักดิ์ใช้มิชลินหรือเปล่าอย่างแข็งอย่างเหนียวแน่นอย่างทนก็ต้องมิชลินอยากขยับเข้าไปแม่ดูตัวใหญ่ครับจุลศักดิ์วางแข้งขวาขยับขยับยืนขวาวัดระยะแม่จะเจาะยางโดนยันครับคนที่ถูกยันนี่อดีตแชมเปี้ยนรุ่น118ปอนด์นะครับมีทอง17บาทมอเตอร์ไซค์1คันเงินเก็บ 200,000 ถีบสักทีหนึ่งลูกทีมนี่เป็นอาวุธนำที่น่ารำคาญมากนะครับคนกันไม่เป็นในแหมกระเด้งกระดอนไปเรื่อยนะครับตรวจกันเดินคนนี้เอากับแทงแล้วก็วางแข้งเตะปลายเท้าไม่แรงครับกรรมการห้ามสบายครับมวยยังไม่ปล้ำฟัดกันอย่างนี้ยืนชมได้ครับชมอย่างใกล้ชิดดีกว่าผู้ชมหมดอัศจรรย์สิโดนกับแหมตรงนี้ฟรีคิกเขี่ยล่างซะอีกทีนึงเจริญศักดิ์เชิงรับที่ชอบมากครับอ้าวครับจะเขี่ยข้างล่างดวงสมพงษ์ชักไม่พอใจแล้วครับเอ๊ะเตะกันบ่อยเหลือเกินพับในเล่นเจาะยางกันบ่อยเอาครับคนเล่นล่างคนเล่นบนนี่เป็นยกที่2ครับหมดยกพอดีดวงสมพงษ์กางเกงน้ำเงินนี่มีทอง5บาทที่ดิน4ไร่วัว5ตัวและก็เงินเก็บ 150,000ลูกนี้ครับเตะฟรีคิกครับเตะกินปลาขยับขยับจัดวางแข้งขวาครับยกบังเอาไว้ตัวใหญ่กว่าครับดวงสมพงษ์
หมดยกที่2เป็น7-4เลยครับได้ใหญ่เรียกว่าเชียร์มวยตัวใหญ่เมียไม่ด่าสโลแกนของชาวมวยจอมพิษแหลมฟ้าผ่ามาสอนเจริญศักดิ์ยกบังสาดแข้งจ่าตุ๊ครับจ่าตุ๊บอกดวงสมบัติว่าอย่าแอคนะแอคนี่ไม่ได้คะแนนนะแม่ต้องสั่งนักมวยว่าอย่าแอคครับเมียที่สาดอาวุธออกอาวุธอย่าไปแอคยกที่3ครับมวยคู่นี้ชกกัน5ยกแต่ว่ายกนี้เป็นยกสุดท้ายใครจะอยู่ใครจะไปครับกางเกงน้ำเงินขยับได้เปรียบเป็น7-4แล้วนะครับเพราะว่าตัวใหญ่แล้วครับออกอาวุธรุนแรงตบขวาแล้วก็เตะซ้ายดวงสมพงษ์นั้นนิ่งเหลือเกินนะครับใครอยู่ใครไปครับจบลงที่ยกนี้ยิงหมัดเอาครับลูกนี้โดนเต็มๆคางเอาครับบวกหมัดวางแข้งอีกทีนึงท่านผู้ชมอยากกระพริบตาครับยิงหมัดหล่นลงไปแล้วครับหล่นไหมท่านพระจะหล่นโดยทีนึงโดยทีนึงดวงสมพงษ์ไหวไม่ว่าโอ้โหลูกนี้เต็มๆครับกรรมการนับโอ้โหเป็นต่ออยู่ครับดวงสมพงษ์6 7 8 9 10ลุกไม่ขึ้นครับ47วินาทีเองครับของยกที่3โอ้โหดูครับเหลือเวลาอีก2นาที13วินาทีน็อกเอาท์เลยครับโอ้โหเจริญศักดิ์ก็ไม่ใช่มวยหมัดนะครับแต่ว่าโดนเข้าไปเยอะแวบเดียวครับดูนะครับลูกนี้โดนก่อนครับโดนเต็มเลยนะครับขวาซ้ายตรงพยายามจะบวกศอกโดนแข้งอีกทีนึงแม่ไม่ถอยเลยครับเดินโอ้โหโดนบวกเข้าไปครับโดนหน้าผากบ้างดั้งบ้างคางบ้างต้านไม่ไหวครับดูครับแม่แทนที่จะถอยนี่นะครับไปยืนปักหลักบู้กับเขาตัวเองก็เรียกว่าเสียศูนย์ไปแล้วครับแทนที่จะถอยลุกคว้าคอกอดไว้ก่อนเรียบร้อยครับนับเอา47วินาทีของยกที่3พลิกล็อกเล็กๆเลยครับนี่คือคุ